สวัสดีครับผมพี่ตั้มถามยายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปขับรถนะครับพอดีผมขับรถมาสอนนักเรียนที่พัทยานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถไปเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันนะครับตั้งแต่เข้าเลยนะครับแล้วก็โค้งเข้ามาหาที่จอดรถนะครับวนก้นหอยขึ้นมาแล้วได้ที่จอดรถเราจะใช้วิธีการทดก็ซองแบบง่ายๆที่มือใหม่สามารถทำตามได้นะครับวิธีการจะเป็นยังไงขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเราไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆนิดนึงครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอดีผมมีสอนนักเรียนที่พัทยานะครับเดี๋ยวผมจะมาทำไกด์ไลน์ดีกว่านะครับขับรถนะครับเข้าไปจอดในห้างเทอร์มินอล21นะครับโดยใช้วนขึ้นไปนะแล้วเราก็ไปจอดตรงที่จอดรถนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการจอดแบบง่ายๆเลยนะครับที่ผมเคยสอนนะครับเป็นเทคนิคจอดแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับวิธีการจอดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาวนขึ้นไปเลยไปดูครับพอขับมาปุ๊บนะครับเจอนะครับด้านหน้าที่เป็นตึกนะครับสีเทาๆนะครับด้านหน้าซ้ายมือนะครับนั่นก็คือตึกเทอร์มินอล21นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวเข้าตึกกันนะครับเดินหน้ามาก่อนครับนะครับวิ่งเลนกลางนะนะครับวิ่งเลนกลางแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าตึกนะนะครับเมื่อเราวิ่งนะครับเลยไฟเขียวไฟแดงมาปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองจมูกข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนเลนมานะครับเราจะเห็นป้ายทางเข้าด้านหน้านะครับผมโอเคนะครับเบรกชะลอช้าๆนะครับเลี้ยวเข้ามาครับเลี้ยวเข้ามาปุ๊บดูจมูกข้างฝั่งซ้ายซิมีมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมไม่มีครับตรงมาก่อนครับครับแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับเราโค้งเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเลี้ยวขวานะนะครับเลี้ยวขวาโค้งเข้ามาปุ๊บวิ่งตามทางไปเลยครับวิ่งตามทางมานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปจุดพาร์คกิ้งด้านหน้านะครับวิ่งตรงมาก่อนครับเดี๋ยวเราต้องเข้าฝั่งซ้ายนะนะครับโค้งตามทางมาครับโค้งด้านหน้าโค้งตามทางมาเลยนะนะครับแล้วเราจะอ้อมมาด้านหลังนะครับทีนี้เราจะเลี้ยวโค้งซ้ายนะครับอีกทีนึงเราก็จะเข้าจอดด้านในนะครับระวังรถทางฝั่งขวาด้วยนะครับโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บเราจะเจอป้ายพาร์คกิ้งด้านหน้านะครับเจอป้ายพาร์คกิ้งแล้วนะครับรอก่อนนะครับค่อยๆชะลอไปครับวันนี้เราจะมาวนขึ้นด้านบนนะนะครับที่จอดอยู่ด้านหลังนะครับตรงไปก่อนครับซองแรกนะครับจะเป็นที่จอดของโรงแรมไม่ใช่นะเราต้องเริ่มอีกที่หนึ่งครับนะครับมีด้านหน้าฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับกระจกมองข้างเลยกลวยครับหมุนนะครับหมุนโค้งมาครับโค้งค้างพวงมาลัยไว้นะครับอย่าลืมเปิดไฟด้วยนะนะครับอย่าลืมเปิดไฟด้วยนะครับโอเคครับขึ้นทางวนก้นหอยแล้วนะครับนะครับจับที่9 นาฬิกา3 นาฬิกาครับแล้วหมุนพวงมาลัยครับนะครับค่อยๆคืนนิดนึงนะครับโค้งมาครับโค้งมานะครับกระจกมองข้างนะครับเลยเสาครับหมุนเพิ่มครับปึ๊บมานะครับแล้วคืนนะครับหมุนพวงมาลัยแล้วก็คืนด้วยนะนะครับโค้งมาครับโค้งมาครับดึงพวงมาลัยครับดึงครับค้างไว้ครับยกคันเร่งนิดนึงครับครับผมมาปึ๊บนะครับกระจกมองข้างเลยเสาแล้วหมุนครับมาปึ๊บคืนครับคืนดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับโค้งขึ้นมาครับแล้วเติมคันเร่งครับคืนพวงมาลัยด้วยนะครับจับอาการหน้ารถนะนะครับดูที่มือผมจับนะครับ9 นาฬิกาแล้วก็3 นาฬิกานะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับมองฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมไม่มีครับคือรถตรงก่อนกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับหมุนครับแล้วคืนครับค่อยๆคืนครับค่อยๆคืนถ้ามันเฉียวก็จับอาการรถนะแล้วดึงเพิ่มครับดึงฝั่งขวาเพิ่มครับปึ๊บกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับเลยแล้วหมุนครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมมีครับชะลอก่อนครับชะลอก่อนนะครับชะลอเข้าจอดเข้าซองนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับหมุนครับนะครับมือจับอยู่ที่9 นาฬิกา3 นาฬิกานะครับค่อยๆปล่อยพวงมาลัยเบาๆครับแล้วจับอาการรถให้รถเฉยนะครับแล้วดึงเพิ่มครับดึงเพิ่มครับดึงเพิ่มครับ
คืนนิดนึงครับคืนนิดนึงให้รถตั้งตัวก่อนกระจกมาข้างเลยแล้วหมุนครับนะครับดูฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมไม่มีครับไม่มีแล้วกระจกมาข้างเลยแล้วหมุนครับหมุนครับหมุนแล้วปล่อยครับปล่อยครับวนขึ้นไปครับวนขึ้นไปเรื่อยๆครับค่อยๆดึงครับดึงดึงพวงมาลัยนะครับนะครับแบบนี้ครับปึ๊บนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับเลยแล้วหมุนครับคืนครับคืนก่อนมองฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับรอดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเลยแล้วหมุนครับหมุนแล้วเติมคันเร่งด้วยนะเติมคันเร่งครับเติมคันเร่งครับนะครับคืนพวงมาลัยนิดนึงแล้วก็ดึงเพิ่มครับจับปากกลางรถนะครับนะครับเมื่อเราวิ่งขึ้นมาปุ๊บเราก็มาหาที่จอดรถครับนะครับหาที่จอดรถกันดีกว่านะครับเมื่อเราก็จะหาที่จอดรถกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจอดรถทอก็ซองแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับนะครับเมื่อเราวนก้นหอยขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เรามาหาที่จอดรถกันครับผมได้ที่จอดรถนะครับด้านหน้าฝั่งขวามือนะครับเราเดินตรงมาเรื่อยๆครับนะครับวิธีการจอดนะครับเพื่อนๆครับเราจะให้ตัวเราเลยรถคันแรกก่อนแล้วก็ถึงคันที่ถึงซองว่างนะครับถึงซองปุ๊บเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเลยว่ากระจกบานหน้าฝั่งขวาเราบังไฟหน้าเขาไหมนะครับขับรถตรงมาครับนะครับเปิดไฟฉุกเฉินก่อนนะครับให้คันด้านหลังรู้ว่าเราจะถอยเข้าซองนะครับดูนะครับกระจกฝั่งขวาบังไฟหน้าปุ๊บนะครับพอบังไฟหน้าแล้วหมุนซ้ายไปครับนะครับหมุนซ้ายไปปุ๊บแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่าตัวถังไอ้ท้ายรถเรานะครับบังแก้มรถเขาหรือยังนะครับแล้วบังล้อเขาหรือยังนะครับถ้าบังล้อส่วนหน้าปุ๊บโอเคถือว่าโอเคแล้วคือรถตรงครับคือรถตรงเสร็จแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับหมุนหนึ่งรอบครับถอยมานะครับถอยมาโค้งมาครับโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บแล้วดูนะครับดูว่าด้านข้างเรามีช่องว่างกับรถฝั่งขวาไหมถ้ามีหมุนเพิ่มเลยครับหมุนเพิ่มเลยครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับว่าเราเห็นล้อหน้าเขาหรือยังเห็นประตูบานแรกหรือยังเห็นประตูบานที่2หรือยังเห็นช่องว่างระหว่างท้ายรถเรากับรถที่จอดอยู่หรือยังนะครับถ้าเห็นแล้วปุ๊บรอรถตรงรอรถขนานอย่างเดียวเลยครับรอรถขนานปุ๊บแล้วคือรถตรงครับคือรถตรงนะครับผมออกซ้ายหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมเบียดขวานิดนึงนะมัวแต่มองฝั่งซ้ายนะครับผมจัดทรงก่อนนะครับถอยมาแล้วนะครับเพื่อนๆต้องจัดทรงด้วยนะครับเมื่อเพื่อนๆถอยมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยรถตั้งตรงแล้วเวลาถอยมาทีนึงเราก็ต้องจัดทรงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจัดทรงนะครับคว่ำขวาครับรอดูขนานครับขนานหรือยังถ้าขนานแล้วคือรถตรงครับคือรถตรงนะครับดูฝั่งซ้ายซิขนานหรือยังฝั่งซ้ายอีกนิดนึงครับต้องหมุนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับฝั่งซ้ายขนานแล้วโอเคฝั่งซ้ายขนานแล้วนะครับเรามาดูเส้นไกด์ไลน์ครับลูกนอนนะครับเส้นสีแดงนะครับขนานกับลูกนอนหรือยังขนานเรียบร้อยแล้วครับเช็คฝั่งขวาขนานฝั่งซ้ายขนานปุ๊บเส้นไกด์ไลน์ก็ขนานถอยมาตรงๆได้เลยครับพี่ตั้มครับแล้วเราจะหยุดตอนไหนครับเราจะหยุดก็ต่อเมื่อนะครับลุงข้างบ้านเราลาออกจากตำแหน่งนายกนะครับไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับเราจะหยุดก็ต่อเมื่อนะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเรานะครับขนานกับด้านข้างหรือล้อหลังเราชนกับลูกนอนนะครับถอยมาเดี๋ยวผมใช้กระจกมองข้างฝั่งขวาผมนะครับเท่ากับกระจกมองข้างของคันข้างๆนะนะครับดูครับปึ๊บประมาณนี้ครับเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเท่ากันเรียบร้อยแล้วปิดไฟฉุกเฉินครับแล้วใส่เกียร์พีครับเมื่อใส่เกียร์พีเรียบร้อยปุ๊บเราก็ลงไปทำธุระได้เลยนะครับนี่คือวิธีการถอยจอดเข้าซองนะครับแต่อย่าเพิ่งก่อนครับถ้าคุณโทรมาใน5นาทีนี้ยังไม่ใช่ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับออกไปดูด้านนอกครับว่าเมื่อเราจอดเสร็จแล้วนะครับเราเช็คแล้วว่าบาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ยมันบาลานซ์แล้วนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใส่แมสนิดนึงนะครับโอเคครับใส่แมสปุ๊บทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกครับว่าเมื่อเราจอดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับไปนะครับนะครับนี่คือหลังจากที่เราจอดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะนะครับด้านข้างฝั่งขวานะของเราว่าเราขนาดแล้วใช่ไหมก็ดูประมาณนี้นะก็ฝั่งนี้เขาต่อชิปเส้นไปหน่อยนึงนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรเรายังต่ออยู่ในเส้นอยู่นะครับเรามาดูฝั่งซ้ายมือครับฝั่งซ้ายมือเราต่อเป็นไงบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือเราก็ขนาดกับซองนะถือว่าโอเคเลยนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้เขาก็จอดชิปเส้นมาหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับเมื่อเราจอดนะครับเมื่อกี้จำได้ไหมผมบอกว่ากระจกมองข้างนะครับเราเท่ากับคันข้างใช่ไหมนะครับล้อหลังเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะล้อหลังผมด้านท้ายเราก็ค่ำลูกนอนประมาณนึงนะครับมีพื้นที่ว่างนะครับให้เราสามารถเข็นรถเข็นมาปุ๊บแล้วสามารถเปิดท้ายรถคนของใส่ท้ายรถได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ารถครับเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ตั้งครับมันเปิดประตูได้ไหม
ี่ครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้เจ้านะให้ดูนะครับมันก็จะเบียดๆหน่อยนึงนะนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ในการต่อมันแคบนะเนี่ยครับก็ต้องเปิดได้ฝั่งละคนเท่านั้นเองนะครับไปดูด้านหน้ากันครับต้องเบียดนิดนึงนะทีนี้นะครับด้านหน้าครับเห็นไหมครับเราก็จอดอยู่ในแนวเดียวกับเพื่อนๆนะครับอยู่ในเส้นนะครับนี่ครับด้านหน้าเราก็มีพื้นที่ว่างประมาณนี้นะครับเพราะว่าซองมันแคบจริงๆครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมือถ้าเราอยู่ในรถนี่คือฝั่งซ้ายมือนะก็จะประมาณนี้นะครับมีช่องว่างสามารถเปิดประตูได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับสำหรับการถอยเข้าซองนะนะครับวิธีการถอยเข้าซองนะครับเวลาเพื่อนๆวิ่งมาปุ๊บเจอซองส่วนใหญ่ซองมันอยู่ทางฝั่งขวามือเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างสำหรับการถอยเข้าซองในห้างฝั่งขวามือนะครับที่ห้าง Terminal 21นะครับสถานการณ์นะครับเราวิ่งมาปุ๊บเจอซองทางฝั่งขวามือโอเคได้ซองเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆเจอซองปุ๊บนะครับเปิดไฟฉุกเฉินปุ๊บแจ้งทางข้างหลังว่าผมจองคันนี้นะนะครับหนูจองคันนี้นะนะครับเมื่อวิ่งมาปุ๊บนะครับเราขับรถมาปุ๊บวิ่งอยู่กลางๆเลนนิดนึงค่อนๆค่อนไปทางฝั่งขวานิดนึงนะครับทีนี้เมื่อเราวิ่งมาปุ๊บนะครับเราผ่านซองมานะครับเมื่อผ่านซองมาปุ๊บชะลอเบรกรถช้าๆครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับกระจกมองข้างนะครับบังนะครับไฟหน้ารถที่จอดเลยมาทางฝั่งขวามือของเรานะครับรถคันที่จอดอยู่นะครับแล้วก็ซองแล้วก็คันที่จอดเลยมานะครับเลยซองมานะครับกระจกมองข้างบังไฟหน้าปุ๊บหมุนซ้ายออกไปครับหมุนซ้ายไปปุ๊บนะครับเหยียบเบรกช้าๆรถเคลื่อนที่ออกไปทางฝั่งซ้ายมือนะครับเมื่อรถเคลื่อนที่ไปทางฝั่งซ้ายมือเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่าท้ายรถเราเนี่ยบังด้านข้างบังแก้มรถที่จอดอยู่หรือยังนะครับรถที่อยู่ก่อนที่จะถึงซองนะครับบังแก้มหรือยังหรือว่าบังส่วนหนึ่งของล้อหน้าเขาหรือยังถ้าบังปุ๊บเรามาถูกทางแล้วครับคืนล้อตรงครับแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับพอโค้งมาได้นิดนึงเราหมุนรอบนึงก่อนนะครับหมุนรอบหนึ่งโค้งมาปุ๊บแล้วหมุนเพิ่มครับหมุนเพิ่มจับปากกาด้วยครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าตัวถังรถเรานะครับกับรถที่จอดอยู่นะครับโค้งมีช่องว่างไหมนะพอเราเห็นว่ามันมีช่องว่างปุ๊บเราก็มาดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเมื่อเราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเราก็ดูว่าเราเห็นรอยห่างช่องห่างระหว่างท้ายรถเรากับรถที่จอดอยู่ไหมรถโค้งมาปุ๊บเราเห็นแก้มไหมเห็นแก้มรถฝั่งขวามือของเขาไหมถ้าเรานั่งในรถเขานะนะครับเราเห็นประตูบานหน้าหรือยังเห็นประตูบานที่2หรือยังเห็นประตูบานที่2นี่ยังมีระยะห่างอยู่ไหมถ้ามีถอยมาเรื่อยๆแล้วเราจะเจอช่องว่างระหว่างตัวถังรถเราท้ายรถเรานะครับท้ายรถเราแล้วก็รถที่จอดอยู่ทางฝั่งซ้ายมือถ้ามีช่องว่างปุ๊บเรามาถูกทางแล้วครับโค้งมาเรื่อยๆครับทีนี้รอจังหวะให้รถนะครับตั้งตรงนะครับรถเราตั้งตรงเบรกช้าๆค่อยๆเบรกครับเบรกช้าๆแล้วโค้งมาปุ๊บแล้วก็หยุดรถครับเช็คบาลานซ์ซ้ายขวาครับนะดูกระจกมองข้างว่าตัวถังเราขนานกับเส้นไหมนะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายดูดีๆแล้วก็ดูกล้องมองหลังครับว่าเส้นไกด์ไลน์ของเราทับเส้นสีขาวหรือยังนะครับถ้าทับเส้นขนานไม่ใช่ทับสิขนานกับเส้นสีขาวนะครับเมื่อขนานปุ๊บทั้ง3ส่วนขนานปุ๊บแล้วก็คือรถตรงและถอยมาตรงๆได้เลยนะครับเมื่อถอยมาตรงๆนี่แล้วก็เช็คบาลานซ์อีกทีนึงนะครับไม่ใช่ว่าบางทีเนี่ยผมเข้าใจครับเพื่อนๆบางทีเช็คบาลานซ์แล้วมันก็ยังเฉบ้างเฉียงบ้างนะครับดังนั้นเมื่อเราเช็คบาลานซ์แล้วถอยตรงๆแล้วเราก็ต้องเช็คบาลานซ์แล้วอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์นะครับเช็คบาลานซ์แล้วก็มีการปรับพุงอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วทีนี้เมื่อเราถอยมาปุ๊บให้เส้นสีแดงไกด์ไลน์สีแดงปุ๊บอยู่ตรงกับเส้นสีขาวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหรือว่าเอาที่กระจกมองข้างของเราเท่ากับกระจกมองข้างของกันข้างก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการจอดนะครับเมื่อถอยมาเรียบร้อยปุ๊บกระจกมองข้างเท่ากันหรือเส้นไกด์ไลน์สีแดงทับเส้นสีขาวหยุดรถใส่เกียร์พีแล้วก็
ลงไปทำธุระได้เลยนะครับก่อนลงไปก็เดินดูสักหน่อยนึงนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาระเบียดฝั่งไหนมากเกินไปไหมนะครับอ่ะก็เป็นเทคนิคนะครับในการจอดรถในห้างนะครับเทอร์มินอลเทอร์มินอลพัทยานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังที่จะมาเที่ยวพัทยาแล้วจะมาเทอร์มินอลเทอร์มินอลนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากนิดนึงครับเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับสถานการณ์ที่ผมพาเพื่อนๆไปดูนะเป็นสถานการณ์จริงเลยนะครับก็วิ่งจากด้านหน้าเลยนะครับวิ่งเส้นพัทยาเนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บวิ่งไปหาจอมเทียนนะผมไม่ชัวร์นะนะครับแล้วก็เข้าเทอร์มินอลเทอร์มินอลวันแล้วก็วนขึ้นหอยขึ้นมาจอดรถเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่มาพัทยาแล้วมาเที่ยวนะครับเทอร์มินอลเทอร์มินอลวันนะครับก็ลองดูคลิปนี้ดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็วิธีการถอยจอดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่เข้าใจขั้นตอนตรงส่วนไหนนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆใหม่ใครที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับกดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเข้าหน้า Facebook กลุ่มครับแล้วก็เพื่อนก็สามารถกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดเข้ามานะครับกราบเรียนเชิญครับผมกดเข้ามาจอยได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทุกเด็ดๆคลิปดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วล่ะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ